ยิบย่อยวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง Love Language ภาษารักเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดจากประสบการณ์ของเราจริงๆสมัยก่อนตอนช่วงที่บิ๊กมีปัญหากับแฟนเก่าเจ๊เคยถามบิ๊กว่าหรือว่า Love Language พวกเราไม่เหมือนกันหรือเปล่าบิ๊กก็บอกไม่น่านะ Love Language อะไรวะไม่เข้าใจส่วนตัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าความรักคือความรักแล้วคนที่ถ้าเกิดรักกันจริงๆมันจะสัมผัสได้เสมอเพียงเพื่อที่จะรับรู้ทีนึงว่าการแสดงออกทางความรักและการรู้สึกว่าได้รับความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยสำคัญมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนแฟนหรืออะไรก็ตามเพราะว่าถ้าเรามารับรู้ว่าคนแต่ละคนน่ะเขามีเลิฟแลงกวิชเป็นภาษาไหนเราก็จะได้คุยกับเขาถูกต้องนะคะเหมือนคุยภาษาไทยคุยภาษาอังกฤษได้แหละค่ะแต่ว่าเป็นภาษารักต่างภาษากันไปทั้งหมด5ภาษานะคะเรามาไล่กันนะคะว่า5ภาษาที่แสดงออกถึงความรักหรือทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับความรักมีอะไรบ้างภาษาแรกที่จะพูดถึงก็คือ physical touch นะคะคือภาษาที่พอดีงงลูกตาตัวเองตู้ตามไปทางนี้มากเลยเหมือนกันแปลกไหมใช่เรามองอย่างนี้กันทั้งคู่เลยหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราเดียวดีขึ้นปะเจก็ยังมองไปแต่น้อยมาต่างมันเคยปะเจเริ่มตรงแล้วแต่บีไม่ตรงมองโซแล้วบีเหมือนมองตรงปะตรงแต่ว่าตรงหลอกๆเหมือนเลือกไปบนเงี้ยมองเงี้ยเอ้ยอันนี้ตรงสมองอยู่มีกระบอกของความว่างเปล่าของเตียงกันอะไม่ถึงจะตาตรงประหลาดมากเลยอะงั้นเดี๋ยวเจมองคางบีคนดูจะได้ดูเราบีมองหมอนที่อยู่ด้านใต้ผ้าห่มโคตรยากเลยช่างมันเถอะทุกคนก็ยกโทษให้ลูกตาแล้วกันนะช่างมันเถอะต่อถึงไหนแล้ววะอ๋อphysical touchคือการจับต้องอันนี้ไม่อยากจะให้คิดไปในทางเซ็กชวลนะคะ physical touch อันนี้พูดถึงการแสดงออกทางด้านสกินชิพอาจจะเป็นการกอดก็ได้การจับมือการแตะหลังการตบบ่าอะไรก็ได้ที่มันมีสัมผัสกันนะให้รู้สึกว่าได้รับความอบอุ่นใครก็ตามที่มี love language นะคะเป็น physical touch แบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับความรักและชอบที่จะมอบความรักแบบนั้นชอบที่จะไปกอดคนที่ตัวเองรักชอบจับมือชอบหอมแก้มชอบอยู่ด้วยกันเวลาเขารู้สึกรักใครสักคนหนึ่งเขาอยากแสดงออกเขาจะทำแบบนั้นและในขณะเดียวกันหลายๆคนก็ต้องการได้รับเหมือนการแสดงออกทางความรักแบบนั้นเหมือนกันบางทีบางคนรู้สึกโอ๊ยเขารักเรามากเลยนะแต่ว่าเขาไม่กอดเราเลยบางคนก็จะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้รับความรักทั้งที่อย่างอื่นเต็มหมดมีนะแฟนบอกรักทุกวันเลยฉันรักเธอมากที่สุดแต่ว่าไม่เคยมากอดไม่ค่อยหอมเดินกันอยู่ข้างนอกไม่จับมือไม่โอบสัมผัสไม่ได้รู้สึกไม่เติมเต็มอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะ physical touch ข้อที่2 words of affirmation คือคำพูดต้องการได้ยินคำบอกว่ารักการแสดงออกทางคำพูดทุกรูปแบบใช่บางทีอาจจะไม่จำเป็นจะต้องบอกรักตลอดเวลาก็ได้นะแต่บางทีสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราขอโทษเราเสียใจกับสิ่งที่เราทำไปคนที่ชอบเรื่อง words of affirmation ก็คือจะชอบคนที่พูดออกมาสำคัญที่สุดคือใครก็ตามที่ชอบประเภทนี้นะคะจะพยายาม express ความรู้สึกผ่านทาง verbal เสมอยกตัวอย่างแฟนทำดีแฟนก็จะอยากได้ยินว่าเธอทำดีนะใช่เธอเก่งจังพูดออกมาให้เขาได้ยินให้มัน reassurance กับตัวคนที่มันได้ยินเขาจะรู้สึกอบอุ่นเขาจะรู้สึกว่า confirm เขาจะรู้สึกว่าเขาสามารถเข้าใจภาษานี้ได้ดีกว่าคนบางคนรู้สึกว่าเขารักเรามากแต่เขาไม่เคยพูดออกมาเลยว่าเขารักเรานะเขาภูมิใจในตัวเรานะหรือแม้แต่บางทีใครก็ตามที่ชอบตรงนี้เป็นพิเศษนะคะจะชอบการคุยกันตลอดว่าตอนนี้เธอรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้เธออะไรยังไงสื่อสารทางคำพูดซิใช่อีกอันนึงเพื่อนเจเป็นเขาจะชอบได้ยินว่า appreciate อันนี้คือ category เลยคือสมมติว่าเขาทำอะไรให้เราแล้วเรารู้สึกปลื้มใจและถูกใจเราเขาจะอยากได้ยินว่าเรา appreciate เขาคือการกระทำอย่างเดียวไม่พอนะคะคือหมายความว่าเขาต้องได้ยินออกมาเป็นคำพูดลายลักษณ์อักษรด้วยว่าเออชอบแบบนี้ใช่ลายลักษณ์อักษรก็เกี่ยวนะบางทีคนพวกนี้จะชอบ text I miss you ชอบแบบ thank you นะอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้จำเป็นว่าต้องพูดกันอย่างเดียวคือเป็น text เนี่ยเขาก็จะชอบนะคะภาษาที่3คือ act of service คือการกระทำถ้าแปลตรงตัวนะคือการกระทำที่ service คนอีกคนนึงอย่างเช่นอะไรบ้างเบาใจทำนู่นทำนี่ให้ช่วยแบ่งเบาภาระที่หนักช่วยทำให้ชีวิตของอีกคนนึงง่ายขึ้นบางทีอาจจะไม่จำเป็นจะต้องให้เขางอมืองอเท้าไม่ต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะเข้าใจไปแล้วเราประเคนในทุกอย่างอันนั้นนะมันก็อาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้มันอาจจะเป็นการสปอยอย่างนึงแต่ว่ามันจะมีอย่างที่สมมติว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราทำอะไรบางอย่างผิดกับคนรักของเรา act of service อาจจะเป็นการที่ไม่ทำซ้ำแบบเดิมก็ได้คือการพิสูจน์ด้วยการกระทำคนบางคนรู้สึกว่าคนนี้รักเราเพราะว่าเขาทำงานบ้านแทนเรา doing chores แบบเบาไง filling gas station เหมือนขับรถอยู่ตื่นมาอ้าวเมื่อวานน้ำมันหมดตอนนี้เต็มถังแล้ว surprise รู้สึกว่าชอบน่ารักการทำอะไรที่ทำให้ชีวิตของคนที่เรารักง่ายขึ้นทุกน้อยลงหรืออะไรน้อยลงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นค่ะอันที่4นะคะชื่อว่า quality time ให้ value กับการที่ต้องได้ spend time ร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันเป็นคำว่ามีเวลาให้กันนะและก็ต้องอยู่ด้วยกันและอยู่ด้วยกันจริงๆไม่ใช่ว่าไปทำกิจกรรมแล้วแบบเล่นมือถือไม่ได้อันนี้คือจะรู้สึกว่าไม่ใช่ quality time คนบางคนที่พร้อมเรื่อง quality time แบบหนักๆเลยอะบางทีนะไม่ต้องบอกรักก็ได้เข้าใจปะไม่ต้องบอกรักไม่ต้องกอดก็ได้แม่งแค่นั่ง
งอยู่ข้างๆด้วยกันอะแบบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งชิวๆอยู่ในการเรารู้สึกสบายใจอะนั่นคือการแสดงออกทางความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขาแล้วอันสุดท้ายคือ giving gifts นะคะหรือว่าคนที่รู้สึกว่า love language คือการให้ของขวัญและการได้รับของขวัญต้องบอกก่อนว่า love language นะคะทุกภาษาเนี่ยคนๆนึงไม่จำเป็นต้องมีแค่อย่างเดียวนะคือคนทุกคนจะมี love language ทั้ง5อย่างนี้อยู่ในตัวเองทั้งหมดเพียงแต่ว่าอะไรแม่ง dominant หรือว่าอะไรแม่งเด่นสุดแต่ว่าไอ้การที่ว่าชอบ gift giving อะค่ะวิธีการแสดงออกของเขาคือไปซื้อของเอามาให้ไปซื้อของเอามาให้เหมือนแมวอะรักเราจะไปฆ่าแมงสาบมาให้จะไปฆ่าหนูให้เพราะว่าของขวัญเธอของขวัญให้นานี่คือการโชว์ความรักของเขาใช่ค่ะแล้วหลายๆคนเหมือนกันคืออยากได้ของขวัญถึงจะรู้สึกว่าพิเศษเขารักฉันเขารักฉันต้องบอกก่อนไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความโลภอยากได้ของ materialistic ไม่ใช่คือบางทีอะคนที่ชอบแบบนี้เขาจะรู้สึกแฮปปี้มากกว่าด้วยซ้ำเวลาที่เขาได้ของเล็กๆน้อยๆที่เขาคาดไม่ถึงในโอกาสที่ไม่ใช่โอกาสพิเศษด้วยซ้ำแบบ random days เลยแล้วก็เป็นของไม่ได้ expect แต่ว่าเป็นอะไรที่แสดงออกถึงความ thoughtful คือแสดงออกถึงว่าอีกคนที่ซื้อมาใส่ใจเราจริงๆแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นแบบไหนมันเริ่มสังเกตตัวเองได้เลยว่าเวลาเรารักใครสักคนนึงเราพยายามแสดงออกแบบไหนเรารักใครสักคนนึงเราทำยังไงคุยกับเขาเยอะขึ้นหรือเปล่าพยายามบอกหรือเปล่าว่าเอ้ยเราคิดถึงเธอนะเรารักเธอนะหรือพยายามจะหาเวลาไปเจอหรือพยายามจะซื้อของไปประเคนคือเราสังเกตได้ใช่ๆๆดูสันดานตัวเองแล้วว่าตัวเองเป็นคนเวลาแม่งตกหลุมรักขึ้นมาหรือว่าเวลารู้สึกรักใครรักพ่อรักแม่รักเพื่อนพยายามแสดงออกยังไงอันนั้นน่าจะเป็นตัวบอกได้หลักๆเลยแต่บางคนอาจจะเป็นสไตล์นี้ก็ได้นะคะเราคบอยู่กับแฟนแต่เรารู้สึกว่าบางทีไม่ค่อยพอใจรู้สึกว่าขาดเรารู้สึกว่าทำไมแฟนเราไม่ค่อยบอกรักเราเลยไม่ค่อยกอดเราเลยไม่ค่อยมีเวลาให้เราเลยหรือแบบทำไมไม่เคยซื้อของเล็กน้อยมาให้เราบ้างเลยก็ดูตรงความขาดก็ได้มันมีอย่างนี้ด้วยนะบางคนน่ะแสดงออกถึงความรักแบบนึงแต่ต้องการความรักอีกแบบนึงก็มีนะเราเคยไปทำเทสมาเป็นลิงก์นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะทุกคนสามารถลองไปทำได้มันอาจจะไม่ใช่เทสที่ดีที่สุดนะแต่ก็เป็นอันนึงที่ทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มตอบเลยอ่ะแต่ต้องตอบแบบโคตรออนเนสนะทุกคนดูสิก่อนเลยของเราที่เด่นสุดๆเลยนะคะเป็นเมนคือฟิสิคอลทัชคือการสกินชิปจับฉันเถอะจับฉันสิอันนี้ต้องเตือนก่อนเลยว่าเจ๊ที่เป็นคนที่มีเลิฟแลงกวิชแบบฟิสิคอลทัชนะชอบให้คนที่รักจับกอดอยู่ด้วยกันเหมือนอกกอดเอาไว้จะรู้สึกว่าได้รับความรักต่อเมื่อมีคอนเซนต์นะเอาแน่นอนสิใช่คือบางทีคนที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้รักอ่ะก็พยายามมาแตะกูไม่ใช่นะไม่ได้นะไม่ใช่ออกเลยนะฟิสิคอลทัชถามว่า resolve ออกมาเป็นแบบนี้ตรงไหมบอกเลยว่าข้อนี้คือตรงสำหรับเจมากเวลาอยู่กับนิกไม่ต้องพูดอะไรกันก็ได้อันนี้ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเทคหาแฟนไม่ค่อยชอบคุยโทรศัพท์แต่ว่าชอบแบบเวลาอยู่ด้วยกันสมมตินั่งดูทีวีที่โซฟาถ้าต่างคนจะต่างเล่นมือถือหรืออะไรก็ได้แต่ต้องมีทัชพอยต์ต้องแตะนิดนึงต้องมีขาแบบอย่างเงี้ยตีนใช่ต้องแตะใช่หรือแบบนิ้วเท้าหรืออะไรก็ได้ที่พาดเอาไว้ขอพาดหน่อยสมมตินั่งใกล้ๆกันอย่างเงี้ยแล้วมันตัวมันยังไม่โดนก็จะเริ่มรู้สึกห่างละค่ะแล้วก็สบายแล้วก็ไหลๆนิดนึงขอสักนิดขอสักนิดคำเนี้ยต้องพูดบ่อยมากทัชพอยต์เพราะฉะนั้นสำหรับเจ๊อะ physical touch เนี่ยถือว่า resolve มาตรงมากอันที่สองของเจ๊ได้ act of service ก็คือชอบให้คนทำอะไรให้ซึ่งตอนตอบอะขอสารภาพเลยดูเป็นคนที่ตอนนั้นเขานั่งทำพร้อมกันเจ๊บอกว่ากูดูเป็นคนเห็นแก่ตัวมากกูชอบมากๆเวลาเขาทำอะไรให้ชอบมากเวลาทำงานบ้านให้ชอบทุกอย่างใช่คือในเทสเลยมันจะชอบเขียนเป็นประโยค sentence ว่า I like it when my spouse หรือ my partner doing chores for me หรือทำอะไรบางอย่างในวันที่ฉันรู้สึกว่าฉัน overwhelm แล้วหรืองานเยอะแล้วแล้วเขามาช่วยทำงานตรงนั้นก็คือเป็นการแบ่งเบาภาระเราจะรู้สึก appreciate เวลาที่แฟนเราทำแบบนั้นอันอื่นก็คือไม่มีอะไรเรามาอันที่แบบ least แบบ important สำหรับเจ๊เลยก็คือเรื่องของ gift ก็คือของขวัญเป็นอันที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินที่สุดนะคะ gift นี่คือไม่ค่อยสำคัญสำหรับเราเลยไม่ต้องมีก็ได้อ่ะของยิปโซได้ไรก่อนที่พี่จะทำเทสพี่บอกเจ๊ว่าแค่อ่านชื่อว่ามันมี words of affirmation นี้นี่นั่นเจ๊พี่ป้าไป4ภาษาใน5แล้วนะความต้องการเราอาจจะตัวเองเวลาที่มีคนที่รักพี่จะทำทุกอย่างเลยคือคน expressive มากๆโดยส่วนตัวพี่เองนะมึงพูดด้วยมึงกอดด้วยมึงให้ของขวัญมึงทำทุกอย่างทำทุกอย่างตอนที่พี่มีคนรักนะหรือแม้แต่รักพ่อแม่ตัวเองพี่บอกรักพ่อแม่ประมาณวันนึงมี3ครั้งแบบทุกมื้อเออ act of service ด้วยคือเวลาที่มันมีอะไรก็ตามถ้าเกิดเราทำอะไรให้ได้เราก็จะทำแล้วเราก็ชอบเหมือนกันเวลาที่คนที่เขารักเราอ่ะเขาทำอะไรเพื่อช่วยเราอันที่3 physical touch กูก็เอาเวลาที่มีแฟนชอบกอดแฟนจะกอดแฟนเลยบอกแฟนว่าคิดถึงอ่ะทั้งที่เราอยู่ด้วยกันเหมือนที่พี่บอกใช่คือพี่บอกว่าก็คิดถึงนะ miss you อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ไม่มีแฟนนะก็คือกูจะไม่อยากทำอะไรเลยไม่ได้อยากจะมีแฟนด้วยไม่ได้รู้สึกเป็นคนโรแมนติกอะไรแต่เวลาพอมีแฟนเมื่อไหร่มันเหมือนความรักที่มันมีอยู่ภายในมันเหมือนกับมันมี outlet สรุปว่าได้ act of service อันแรกควบคู่กับ
เวิร์ดจากแอฟเฟอร์เมชันซึ่งพี่บอกโอ้โหแม่งจริงมากดีอ่ะเป็นคนชอบคนที่เคลียร์และซื่อสัตย์กับสิ่งที่ตัวเองทำพี่รู้สึกว่าการแสดงออกถึงความรักและการที่ได้รับความรักอะมันเกิดขึ้นจากคน2คนที่มันแคร์กันแต่ว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถทำได้เพื่อให้อีกคนนึงรู้สึกเขาเป็นที่รักชีวิตเขาแบ่งเบามากขึ้นนั่นคือความรักสำหรับพี่และแค่นั้นไม่พอมึงต้องพูดด้วยไม่ใช่ว่าพูดว่ารักๆๆๆๆๆไม่ได้เอาปริมาณเข้าว่าและมีชอบคนที่มีความสามารถในการเอ็กซ์เพรสความรู้สึกตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาขอโทษก็คือพูดว่าขอโทษประมวลมาแล้วก็คือพูดว่าประมวลมาแล้วว่าอะไรไม่ใช่ว่ามาปล่อยให้กูงงอย่าให้เดาใช่มีปัญหากันอยู่เคลียร์กันให้ดูแล้วรู้รอดดีจะไม่ใช่คนที่ปล่อยผ่านการที่มีแอคอย่างเดียวแล้วไม่พูดอะไรเลยอ่ะบางครั้งเราก็อาจจะมีสิทธิ์แบบรู้สึกอินซิเคียวคือเดาไม่ค่อยถูกบ้างบางครั้งนะแต่ว่าถ้าเกิดการกระทำชัดจริงๆก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวแล้วมึงไม่ทำกูก็ดูออกนะตอนแรกอ่ะพูดว่ารักกูทุกวันเลยแต่มึงปฏิบัติกับกูแม่งไม่ไหวเลยนะแต่ไม่เคยแบ่งเบาอะไรในชีวิตกูเลยเวลากูหนักอยู่มึงก็ปล่อยให้กูหนักแต่บอกว่ารักๆๆๆก็ไม่ได้ลองลงมาก็คือเนี่ยแหละเป็น quality time ใช้ time physical touch ฮะ physical touch น้อยเหรอคือมันคงน้อยกว่าชาวบ้านเขาอะ 10% นี่คือน้อยสัสๆเลยนะน้อยเนาะตกใจเหมือนกันเพราะว่าบีอยู่ที่บ้านกับปามาบีก็ต้องหอมปามาเรื่อยๆนั่นน่ะดิแล้วอยู่กับแฟนเมื่อก่อนก็เป็นคลิงงี้ป่ะต้องแตะป่ะ touch toy ป่ะบีอยู่กับแฟนนะบีจะกอดแฟนบ่อยแต่ไม่ใช่ตลอดเวลาคือต้องกอดต้องแสดงความรักแต่ยอมรับเลยว่าไม่ใช่ตลอดเวลาบางจังหวะกูต้องการอยู่คนเดียวเจก็ไม่ตลอดเวลานะก็ประมาณ 90% จะใจยอมไงคือบางทีบีรู้สึกว่าพอดีว่าแบบกูกอดประมาณนึงคือถ้าไม่มีเลยกูจะรู้สึกว่ามึงไม่รักกูแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าให้บิ๊กมาแบบทัชพอยต์เหมือนจะเซอะคือไม่เป็น PDA ชอบมั้ยแบบ Topic Display of Affection บีได้ PDA ชอบมาก PDA ที่ชอบมึงย้อนแยงมีย้อนแยงกับเป็นอย่างจริงๆนี่คือความจริงไงพี่ถึงบอกว่าเทสอันนี้ทั้งหมดอะคะมันไม่ได้บอกอยากไว้เพราะว่าเอาจริงๆคนเรามันซับซ้อนเหมือนบางทีบิ๊กไม่ได้ชอบการที่ได้เกฟมากขนาดนั้นแต่เป็นคนชอบให้คนอื่นเนาะชอบให้แล้วบางทีถ้าเกิดได้มาบางครั้งก็ดีใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างมัน subjective แต่ว่าไอการทำเทสตรงเนี้ยมันทำให้เราเข้าใจภาษาที่สำคัญที่สุดของเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นอะไรพวกเนี้ยยิ่งเราทำร่วมกับคนที่เรารักอะยิ่งดีเพราะว่ามันจะทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าบางทีความรู้สึกของพวกเราสองคนอาจจะตรงกันนะแต่แค่วิธีการ express มันไม่เหมือนกันการทำเทสรู้ว่า love language ของเราเป็นยังไงอะมันไม่ได้เป็นการช่วยแก้ปัญหา relationship หรอกแต่ว่าเจก็ยอมรับว่ามันก็เป็นอีกหนึ่ง tools อะที่มันสามารถทำให้มันดีขึ้นได้ถ้ามันมีโอกาสสิ่งที่ได้แน่นอนกับการทำเทสคือการรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองต้องการอะไรแสดงออกทางความรักแบบไหนแล้วถ้าเกิดเราได้รู้จักของอีกฝ่ายนึงด้วยอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความเต็มใจของเราแล้วแหละว่าเราจะยอมพูดอีกภาษานึงมากขึ้นเพื่อให้เขารู้สึกเติมเต็มมากขึ้นอย่างเจ๊กับนิกอ่ะพอทำเทสออกมาเสร็จปุ๊บรับรู้ว่าคือแล้วนักเรียนเป็นอย่างนี้แล้วนักเรียนนิกเป็นอย่างนี้ผลของนิกอ่ะออกมาก็คือ2อันที่เด่นๆของเขาอันแรกเลยคือ words of affirmation ชอบได้ยินที่สุดซึ่งเป็นอันที่เจ๊ไม่มีเลยเป็นคนเขินในการที่จะพูดอ่ะจริงๆอันนี้ยอมรับไม่ใช่นิสัยที่ดีนะไม่ชมแฟนเลยเวลาแฟนแบบทำอะไรเก่งอ่ะปลื้มอยู่ในใจอ่ะแต่จะบอกต่อหน้าเขินเลยรู้เลยว่าสิ่งที่แฟนเราต้องการที่สุดนั้นเราไม่เคยทำให้เขาเลยทีนี้พอนิกรู้ว่าสิ่งที่เราชอบที่สุดเป็น physical touch นิกซึ่งมีพื้นเพนิสัยในการเอาอกเอาใจเป็นอย่างมากอยู่แล้ว touch แหลกเลยจ้ะ touch ถูก2วินาทีอ่ะจนกูรำคาญความพอดีก็มีนะคะคือบางทีอ่ะการรับรู้ว่าอีกฝ่ายนึงต้องการอะไรก็ต้องดูปริมาณด้วยนะมึงกูต้องการแบบนี้แต่ว่าที่ผ่านมามันก็โอเคอยู่แล้วไม่ได้เหมือนไม่รู้สึกขาดมึงไม่ต้องเพิ่มเดี๋ยวมันจะเกินเดี๋ยวกูจะลำใหญ่แต่ของเจ๊ก็อย่างที่บอกไปว่าคือเป็นคนไม่พูดเลยล่าสุดก็คือฝึกที่จะพูดมากขึ้นเอ็กซ์เพรสความรู้สึกและ appreciation อะไรมากขึ้นฝึกแรกๆนี่ก็บอกนะว่าประหลาดอันนี้คือที่อยู่ทำวันเนี้ยเพราะว่า is that because of the test we just did เจ๊ก็บอกว่าใช่เพราะเราพยายามเทคสาเขาบ่อยคือit's weird เขาก็บอก it's kind of weird รู้สึกแปลกๆแต่ก็เราก็บอกว่าพยายามฝึกอยู่เพราะว่ารู้ว่าอิวชอบแบบนี้แต่สำคัญที่สุดที่เหนือไปกว่าเรื่องการรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะทุกคนคือการที่เรารับรู้อะว่า love language มันมีอย่างน้อยนะ5ประเภทที่เขาพูดออกมาบางทีอาจจะมีวิธีอื่นอีกด้วยซ้ำที่สามารถแยกจำแนกออกมาได้แต่ว่าพอเรารับรู้แล้วว่าภาษาที่แสดงออกถึงความรักและการรับความรักของแต่ละคนมันมีตั้ง5อย่างเป็นต้นไปอะมันทำให้เห็นความแตกต่างของคนว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราคุ้นชินสิ่งที่เราคิดว่าความรักต้องหน้าตาแบบนี้สิมันไม่จำเป็นจะต้องจริงกับคนทุกคนเสมอไปนะคะหน้าตาของความรักของแต่ละคนที่ถูกแสดงออกมามันไม่เหมือนกันเลยมันจะทำให้เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นว่าบางทีเขาปฏิบัติตัวในแบบที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบที่เราต้องการไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้กำลังแสดงออกถึงความรักอยู่จริงเขาไม่ได้มีความรักอยู่ในหัวใจมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นแค่วิชั่นที่ไม่เหมือนกันเกี่ยวกับความรักหรือว่าเลิฟแค่นั้นเองถ้าเกิดสมัยก่อนเราอาจจะไม่เข้าใจพฤติกรรมอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดเรารับรู้แล้วว่าเฮ้ยแต่ละคนแม่งเอ็กซ์เพรสไม่เหมือนกันเรื่องบางอย่างที่เราเคยมองว่าอาจจะออฟเฟนซีฟมึงทำอย่างนี้กูแม่งไม่
ม่ชอบใจเลยอาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่เขาคิดออกแล้วก็ได้ในการที่จะแสดงออกว่าเขารู้สึกดีกับเราเพียงแต่ว่ามึงแค่ใช้กระบวนท่าแบบที่กูไม่เข้าใจกูไม่โอกูไม่เก็ตกูไม่โอนก็เป็นไปได้ก็ประมาณนี้ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับ Love Language นะคะลองไปทำดูไม่เสียหายแล้วก็ปรับใช้ให้มันเหมาะสมใครไม่มีแฟนไม่เป็นไรลองทำกับเพื่อนลองทำกับครอบครัวแล้วก็ลองหัดสื่อสารเปลี่ยนแปลงบ้างเราไม่จำเป็นต้อง stick to สิ่งที่เราเป็นตลอดเวลาก็ได้ when it comes to love อะเวลาที่มันเป็นเรื่องของความรักถ้าเรารักอีกคนนึงจริงๆอะการปรับเปลี่ยนตัวเองเล็กน้อยกับสิ่งที่เอ้ยอาจจะเขินหน่อยอาจจะไม่คุ้นชินอะเราว่ามันก็เป็นอะไรที่โอเคนะที่จะลองทำข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ข้อนี้สำคัญมากๆจริงๆนะคะว่าการที่เราเรียนรู้เรื่องภาษาของความรักหรือ love language ในวันนี้ท้ายที่สุดแล้วนะคะเราต้องดูความเต็มใจของทุกฝ่ายเป็นหลักนะคะคือบางทีเรารู้สึกว่าเรารักคนคนหนึ่งเราต้องการจะแสดงออกความรักให้ได้แต่ถ้าเกิดเราสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเขาไม่โอเคเขาไม่ต้องการจะรักมันหนึ่งในวิธีการแสดงออกถึงความรักที่สำคัญที่สุดคือการเคารพการตัดสินใจของอีกฝ่ายนึงมันไม่ใช่ว่าข้อ love language ของเราเป็นแบบนี้เราจะทำจนกว่าเขาจะรักเราให้ได้อันนี้ไม่ใช่ความลับอีกต่อไปนะ อันนี้มันเป็นสากลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้ภาษาไหนในการแสดงออกถึงความรักอย่าลืมที่จะรับฟังภาษาที่เขาส่งกลับมาด้วยว่าสิ่งที่เขาต้องการและไม่ต้องการคืออะไรนะคะถ้าบางอย่างทำไปเยอะแยะมากมายแต่เงียบแสนเงียบเข้าใจภาษาเงียบตามความเป็นจริงด้วยอย่าฝืนเพื่อพยายามจะเอาความรักมาจากใครเด็ดขาดจบแล้ว EP นี้ใช่ค่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีมีการแสดงออกความรักที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เปิดใจมากขึ้นค่ะค่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะกับยิ้มย้อยตาเรามันมองตรงไม่ว่าอีพีไม่ตรงพี่ปวดตามากว่าอีพีเนี้ยเจไม่มีสมาธิเลยอะพูดไปคือเจไม่ได้มองตัวเองเลยเพราะว่าตอนนั้นที่เราลองดูอะถ้ามองตัวเองอะคือมองอย่างอื่นแน่นอนระหว่างพูดไปเจก็เลยพยายามมองโซมองที่คางโซมองที่ชีคโบนโซมองที่หัวโซซึ่งเจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่กูพูดทั้งหมดอะจุดไหนบ้างที่มันตรงหรืออาจจะไม่ตรงแล้วบีทำไม่ได้คือเหมือนพอบีเห็นเจพูดอยู่หรือบีเห็นตัวเองพูดอยู่บีก็จะมองตามเสียงคนที่พูดเจเข้าใจปะมองตามคนที่ขยับแล้วเนี่ยบีมองตัวเองอยู่เจไม่มองตัวเองเจตัวเองเหรอใช่สมมติได้มองตัวเองเว้ยมองโคตรข้างเจ๊เข้าใจปะแล้วพี่ปวดตาข้างนี้มากแล้วพี่มองเจ๊ก็ดูไม่ออกคือมองเหมือนกับว่าคือกูไปนี่แล้วอ่ะไอ้ตายเหอะมันยากสิหายเนี่ยเป็นไรวะเนี่ยตาว่างเปล่าแบบ